เกมที่ต้องบอกว่าการท่าเรือแพ้โอสถมา0-1ส่วนโคราชเสมอบุรีรัมย์มา1-1มาโนโบกิ้งมาทำการบ้านด้วยวดินทร์สัตว์ดิบเป็นผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นลูกโขกของอารีดิเยล่างงว่าไม่เข้ากรอบได้อย่างไรยัง0-0เจ้าถิ่นได้ทักทายก่อนทีนี้มาดูการมาของทางผู้มาเยือนอย่างนครราชสีมาบ้างบอลทางขวาเติมมาเดี๋ยววัชระมหาวงให้อดียาแต่โอ้โหยังไม่ได้นี่นะครับศูนย์หน้าทีดีพอให้ด้านข้างปุ๊บต้องรีบไปเข้าฮอตเลยครับแล้วก็ได้เกือบจะทำประตูได้จริงครับตรงนี้ยัง0-0ดูว่าเปิดของวัชระไม่มีใครมาขวางแม่นแล้วอดียาเองเล่นเร็วกะจะให้ข้ามตัวของวรวุฒิด้วยก็เลยโดนคานเหลี่ยมบนแล้วครับยังไม่ได้ยัง0-0มีวิทักมาบ้างวิทักให้กับทางประลองเปิดคืนมาที่ลีทักข้ามคานยังไม่ได้ครึ่งแรกที่ผัดกันรุกผัดกันรับเลยนะครับทางโคราชมาใหม่ดูเหลี่ยมนี้ลักนี้น่าจะเป็นลูกยิงของสำหรับพุทธมาสุขนะครับแล้วก็ยังไม่เข้ากรอบก็ยัง0-0อยู่ครึ่งหลังการท่าเรือลุยบ้างดูได้ซัดด้วยซ้ายแล้วก็กดไม่ลงก็ทางเบนแมกัดยังไม่ได้ประตูกันโคราชมาพอทางซ้ายดูจิ้ง1-2แล้วครับดูเหลี่ยมนี้เปิดมาให้ฮาวันเล่ของชิวเหมือนจะเป็นชิวตาเลยครับที่ได้ฮาวันเล่แต่ก็ไม่ดีพอชิวตาเปิดมุมเหมือนมาสารักเปลี่ยนทางบางไปหน่อยโอ้โชมะโคกน่าจะได้ของซาโตชินะครับที่โชมะโคกบางไปหน่อยก็ยัง0-0อยู่เป็น0-0ที่ทางโคราชมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ตัวหลักไม่มีเยอะเลยนะครับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วแบนลินเดมันแบนนะครับดูการท่าเรือบ้างสรุตาลูกทุ่งเราปั่นโค้งมันโด่งไปหน่อยครับโค้งแล้วแต่ว่าโค้งโด่งเกินไปก็เลยยังไม่ได้ประตูยัง0-0บอลทางขวาสราวุฒิเข้ามาในอดิยาให้กับโนอาชิวูต้า1-0เหรอครับลูกยิงลูกนี้นี่เต็มข้อยิงครับเท้าซ้ายยูต้าวันนี้เนี่ยไกลเกียรติก็ไม่มีชื่อด้วยนะครับถือว่าตัวหลัก3คนไม่ได้ลงสำหรับนครราชสีมาทักษะในการยิงเพื่อตรงนี้สวยมากเลยนะครับลูกนี้นี่ตาฟองที่บอลเลยนะครับเตะวิธีกลางบอลนะครับเรียกเต็งสะโพกเก่งข้อเข่าแล้วล็อกข้อเท้า นี่คือเทคนิคการยิงประตูเลยครับนี่แหละครับสวยมากครับประตูชิวูต้า1-0ที่โคราชขึ้นนำนาที80โอ้ได้มี80นาทีกว่าได้มีประตูกว่าได้มีประตูแล้วคัมเบกก็ได้เฮนะครับเมื่อลูกทีมทำได้พอเสียประตูการท่าเรือเจ้าถิ่นก็ลุยบ้างประกาศิษย์บัดเปิดมาให้เปลี่ยนทางมันหนาไปหน่อยลูกเปลี่ยนทางของยุทธคำสวัสดิ์ลงตัวสำรองนะครับนิรุตการท่าเรือก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสมีโอกาสนะครับเห็นโอ้บอลผู้สินตัวสีอย่างนี้ก็เข้าเหลี่ยมของชิวต้าหลายต่อทางซ้ายทางซ้ายเติมมาเปิดแล้วก็โยนไปมาโอ้โหเป็นประตูโอ้โหอดิศักดิ์หานเทศนะครับใช่ครับแต่คนเปิดที่คือเหมือนประลองใช่ครับประลองเปิดมาแต่ว่าจังหวะที่บอลมันโดนผู้ตัดสินเนี่ยครับแต่ไม่เนี่ยครับผมไม่ได้เล่นด้วยมีวันทูด้วยครับเพื่อนสิแล้วมาดูแล้วก็มากระดอนหน้าแข้งของทางอดิศักดิ์หานเทศที่รูดสำรองมีโชคสองชั้นกันตัวนี้ทางโคราชคือจริงๆเนี่ยคุณเวียกุลคือเซตมาจากขวาเลยแล้วข้ามไปซ้ายอีกทีใช่ครับโยกไปแต่ลูกนี้ผู้รักษาประตูเองแม่ใช้เท้าสกัดนี้ก็อันตรายนะครับนี่ถ้าเกิดตะปบใจถึงตะปบนะอาจจะอยู่ได้อาจจะเจ็บแทบเป็นกันนาที89 2-0ลูกฟรีคิกของการท่าเรือแล้วได้ซ้ำได้ครับนิรุตคำสวัสดิ์ไล่มา1ประตูต่อ2โอ้แต่ว่าทดเวลาไป3นาทีครับกว่าการท่าเรือจะไล่เอาประตูตีแตกจากกอก้ามาก่อนแล้วโดนคันแล้วนิรุตขกสวน 1-2 ไล่มาแต่เวลาน้อยแล้วครับต่อเป็นทีมที่เป็นแฟนรอเลข2กับการท่าเรือได้ครับนักเตะที่รอเสียงนกหวีดรอเสียงระฆังเนี่ย โอ้โหอยู่กันเพียบเลยครับ แล้วก็จบเกมเป็นว่าโคราชทำได้มาเอาชนะการท่าเรือไปได้2ประตูต่อ1ทำให้การท่าเรือเองก็มีแค่12คะแนนเท่าเดิมเป็นโคราชมา21คะแนนแล้วครับ